بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาพบกันในช่วงบ่ายนะครับกับการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาในงานของเรานะฮะพี่น้องขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะครับพี่น้องที่ได้มาร่วมทั้งพี่น้องที่ได้เข้ามาร่วมงานแล้วก็พี่น้องที่ได้มาร่วมออกร้านพี่น้องที่มาร่วมบริจาคพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้งานนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนผู้ที่ได้ทำการบริจาคสถานที่แห่งนี้เนี่ยเพื่อให้ได้ทำการเรียนรู้เรื่องราวศาสนากันพี่น้องฮะในที่นี้เนี่ยเราได้มีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอยู่เป็นประจำอยู่ทุกสัปดาห์นะแล้วก็ได้มีกิจกรรมอะไรที่ดีงามอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นขอให้เราได้คิดถึงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะครับเนี่ยมาที่พระองค์ได้ให้เราได้มีโอกาสในการมาร่วมงานที่เป็นงานศาสนาและขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เราได้มีส่วนร่วมกับงานดีๆพี่น้องฮะในวันนี้เนี่ยในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ดึงตัวเองออกมาสู่การทำงานที่มันดีๆแน่นอนนะฮะชัยฏอนมันก็จะดึงเราไปสู่งานที่เป็นการหลงผิดถ้าหากว่าเราไม่หันมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงแน่นอนครับเราก็คงจะโดนดึงออกไปสู่แนวทางที่มันพาเราไปสู่การหลงผิดหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะพี่น้องในยามบ่ายเนี่ยก็คือเรื่องของมุสลิมเป็นคนสองโลกเวลาที่เราบอกว่ามุสลิมเป็นคนสองโลกเนี่ยหมายความว่าวันนี้เราจะมาเจาะจงการใช้ชีวิตของมุสลิมซึ่งถ้าหากว่าเราดูคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะคนที่เป็นกาเฟรเนี่ยว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับโลกไหนมันจะมีประเด็นความขัดแย้งกันนะระหว่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าในวันนี้เนี่ยเราจะกินเพื่ออยู่หรือว่าเราจะอยู่เพื่อกินเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะชีวิตเขามันมีอยู่โลกเดียวมันมีอยู่แต่โลกดุนยาแล้วก็ไม่ได้มีการคิดถึงการตอบแทนไม่ได้คิดถึงวันในโลกหน้าแต่มุสลิมของเราเนี่ยเรามาดูว่าการใช้ชีวิตของเราคือคนสองโลกหมายความว่าเราจะต้องใช้ชีวิตเพื่อทั้งโลกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อทั้งโลกหน้าถ้าเราย้อนกลับไปในวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสร้างนบีอาดัมมานะพระองค์ได้ทำการสร้างนบีอาดัมมาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีอาดัมน่ะได้อยู่บนสวงสวรรค์บนสวงสวรรค์ที่มีแต่ความผาสุกบนสวงสวรรค์ที่ท่านนบีอาดัมอยากจะกินอะไรอยากจะทานอะไรก็คิดขึ้นมาแล้วก็นึกขึ้นมาแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้สิ่งนั้นได้มีขึ้นมาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีอาดัมว่าวะลาตักรบาบอกนบีอาดัมกับพระนางฮาวาวะลาตักรบาฮาดิฮิชะจะเราะห์ว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้คืออย่าไปกินผลไม้ที่ต้นไม้ต้นนี้เป็นการห้ามเพียงแค่อันเดียวแต่ส่วนตรงอื่นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปล่อยให้ท่านนบีอาดัมใช้ชีวิตอย่างมีความผาสุกกับพระนางฮาวาหลังจากที่ท่านนบีอาดัมอยู่คนเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้มีสร้างพระนางฮาวะขึ้นมานะให้มาอยู่เคียงคู่กับท่านนบีอาดัมจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาถึงวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการทดสอบท่านนบีอาดัมแล้วท่านนบีอาดัมก็โดนการล่อลวงของอิบลีสที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากานะมินัลญินมันเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่เป็นญินมันเป็นญินนั่นแหละพี่น้องยินน่ะคือสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาจากไฟและมันก็ถูกใช้ให้ทําการอิบาดะห์เหมือนกับพวกเรานั่นแหละแต่อิบลีสในวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งบรรดามลาอิกะห์แล้วก็สั่งอิบลีสให้ทําการสุญูดต่อนบีอาดัมบรรดามลาอิกะห์ทําการสุญูดเคารพต่อท่านนบีอาดัมเป็นการสุญูดเคารพนะเคารพต่อท่านนบีอาดัมแต่ว่าอิบลีสไม่ยอมสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยได้ทำการบอกกับอิบลีสนะว่าเจ
จ้าเป็นผู้ที่ถูกขับไล่อิบลิสพอเวลาที่อัลเลาะห์ตาลาได้จะขับไล่มันไปสู่ขุมนรกเนี่ยมันก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอลร็อบบีฟะอันซิรนีอิลายอมยุบอะซูนโอ้ผู้อวยบานของฉันขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้กับฉันหน่อยจนวันแห่งการฟื้นคืนชีพอิลายอมิลวะกอติลมะอลูมไปจนวันที่เป็นที่รู้กันอัลเลาะห์ตาลาจึงให้ตามที่อิบลิสมันขอเนี่ยว่ากอลฟะอินนะกะมินัลมุนซะรีนอิลายอมิลวะกอติลมะอลูมอัลเลาะห์จึงบอกว่าแท้จริงเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกรอคอยหมายความว่าอัลเลาะห์บอกอิบลิสว่าเจ้าได้รับการรอคอยตามที่เจ้าขอนะอิลายอมิลวะกอติลมะอลูมไปจนวันที่เป็นที่รู้กันพี่น้องฮะและอิบลิสก็ได้ทำการสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่ากอละฟะฟะบิอิซซะติกะลออุกวิยันนะฮุมอัจมะอีนอิบลิสบอกว่าขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเกรียงไกรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าฉันจะทําให้มนุษย์เนี่ยหลงผิดกันให้หมดเลยละอุกวิยันนะฮุมอัจมะอีนเพราะนั้นการตั้งมั่นของอิบลิสคือการตั้งมั่นให้มนุษย์เนี่ยหลงทางกันไปให้หมดเลยตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างท่านนบีอาดัมมาแล้วตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สั่งให้อิบลิสเนี่ยทำการสุญูดต่อนบีอาดัมแล้วมันก็ไม่ยอมสุญูดพอเวลามันสาบานต่ออัลลอฮ์ฟะบิอิซซะติกะลออุกวิยันนะฮุมอัจมะอีนสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ความเกรงใจต่ออัลลอฮ์เลยว่ามันจะทำให้มนุษย์เนี่ยหลงผิดกันให้หมดเลยและอิบลิสมันรู้อยู่อย่างนึงนะพี่น้องมันรู้ว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันไม่สามารถที่จะล่อลวงให้หลงผิดได้ก็คืออิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลัสีนยกเว้นบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์หมายความอิบลิสมันรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะล่อลวงคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องฮะแล้วมันก็ใช้ความพยายามในการที่จะล่อลวงคนตั้งแต่ในวันนั้นเนี่ยจนกระทั่งว่ามันพยายามที่จะล่อลวงท่านนบีอาดัมพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีอาดัมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนสงสวรรค์วันนี้จะบอกกับพี่น้องว่า2โลกของเราเนี่ยก็คือโลกนี้กับโลกหน้าแต่ให้เราได้รู้ก่อนว่าโลกหน้าที่เราจะกลับไปเนี่ยมันก็คือโลกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอาดัมอยู่มาก่อนแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีอาดัมอยู่ในสงสวรรค์มาก่อนที่จะให้ลงมาอยู่บนโลกดุนยาในวันที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นที่อิบลิสมันมาล่อลวงท่านนบีอาดัมแล้วมันก็บอกนบีอาดัมว่าในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเจ้าไม่ให้ทานผลไม้ในสวงสวรรค์เนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเจ้าทานผลไม้ในสวงสวรรค์แล้วเนี่ยเจ้าจะเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ตลอดกาลด้วยการล่อลวงและด้วยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ท่านนบีอาดัมก็เลยกินผลไม้ในสวงสวรรค์พี่น้องฮะและตั้งแต่วันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีอาดัมพระนางฮาวะแล้วก็อิบลิสลงมาสู่โลกดุนยาและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้บอกว่าบะอฎุกุมลิบะอฎินอะดูพวกเจ้าจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันหมายความว่าอัลลอฮฺตะอาลาบอกให้เราได้รู้เลยว่าในวันนี้เนี่ยในวันที่เราลงมาอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเรามีอิบลิสเป็นศัตรูนะและอิบลิสมันสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันขอจนกระทั่งวันกิยามะห์เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายในวันนี้เนี่ยจนกระทั่งวันกิยามะห์เนี่ยให้เราได้รู้เลยว่าอิบลิสมันจ้องที่จะทำการล่อลวงเรามันจ้องที่จะให้เราเนี่ยหลงทางออกจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันที่ท่านนบีอาดัมอิบลิสลงมาสู่โลกดุนยาเนี่ยและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบะอฎุกุมลิบะอฎินอะดูพวกเจ้าเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนเรานะพี่น้องเตือนเราผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเตือนเราให้รู้ว่าอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูวนฟัตตะคิดูฮุอะดูวาแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้านะดังนั้นเจ้าก็จะต้องยึดเอาชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูหมายความว่าการที่เราใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเนี่ยก็คือการที่เราได้รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยหรือว่าชัยฏอนตัวนี้เนี่ยอิบลิสตัวนี้เนี่ยเป็นศัตรูของเราเพราะเราต้องยึดเป็นศัตรูด้วยกับการระมัดระวังในการดำเนินชีวิตตรงไหนก็ตามที่เรารู้ว่ามีชัยฏอนอยู่เราก็อย่าไปเพราะถ้าไปแล้วเนี่ยมันจ้องที่จะทำการทำร้ายเรา
มันจ้องที่จะล่อลวงเราจ้องที่จะดึงเราไปสู่การหลงทางพี่น้องอะถามว่าในวันนี้เนี่ยเราคิดว่าประสบการณ์ของชัยฏอนประสบการณ์ของอิบลิสในการล่อลวงเราเนี่ยประสบการณ์มันแค่ไหนตั้งแต่ในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันลงมาจากบนฟากฟ้าแล้วมาอยู่บนโลกดุนยากับนบีอาดัมเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยกี่พันปีกี่หมื่นปีและประสบการณ์ในการที่มันจะล่อลวงมนุษย์วันนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะว่าอิบลิสเนี่ยมันนั่งอยู่บนบัลลังก์ของมันแล้วมันก็จะส่งสมุนออกไปมันส่งสมุนออกไปไปทำการล่อลวงมนุษย์แล้วเวลาที่ลูกสมุนของมันเนี่ยออกไปทำการล่อลวงมนุษย์เนี่ยมันก็จะกลับมารายงานกับอิบลิสทุกคนทุกตัวก็จะกลับมารายงานตามที่มันสามารถที่จะล่อลวงมนุษย์ไปได้การใช้ชีวิตของเราบนโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีอาดัมลงบนโลกดุนยาในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอาดัมลงจากฟากฟ้าจากสงสวรรค์มาดุนยาเนี่ยท่านนบีอาดัมขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตาวัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺตะอาลาก็อภัยให้กับท่านนบีอาดัมแต่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทดสอบท่านนบีอาดัมด้วยกับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเพราะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยมีอยู่สองประเภทพี่น้องหนึ่งคือเหมือนนบีอาดัมสองเหมือนอิบลิสถ้าเหมือนนบีอาดัมเนี่ยคือทุกครั้งที่เราทำอะไรผิดไปทุกครั้งที่เราทำความผิดเราต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องกลับตัวกลับใจไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องนอบน้อมกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วก็ยอมรับในความผิดและกลับตัวกลับใจตอบัตตัวจากความผิดนั้นให้ได้แต่ถ้าเราเหมือนอิบลิสมันจะมีความทะนงตนมันจะมีความหยิ่งพยองและมันก็จะบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้พระองค์ประวิงเวลาให้กับมันหน่อยก็คือไม่ตอบัตตัวรอวันกิยามะห์เพราะนั้นพี่น้องอะเราลองมาตรวจสอบตัวเราเองว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรกับวันกิยามะห์ไม่ได้สนใจอะไรกับโลกหน้าไม่ได้สนใจเลยว่าโลกหน้าจะมีจริงหรือไม่มีหรือไม่ได้สนใจว่าถึงแม้โลกหน้าจะมีจริงเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรมากมายแต่คนที่มีศรัทธาเขาต้องคิดอยู่เสมอว่าในเมื่อเราศรัทธาว่าโลกหน้ามีจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวอะไรไปเหมือนที่มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์มัตัสซาอะมาถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์วันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่คำถามที่มาจากชายคนนี้เนี่ยถามว่าวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่ท่านนบีเลยถามกลับกับชายคนนี้ไปว่าวามาอะดัตตะละฮาท่านนบีถามกลับไปว่าแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์บ้างเหมือนกับท่านนบีกำลังจะบอกกับชายคนนี้ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซากัลลอฮุแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเจ้าเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์บ้างพี่น้องวันนี้เราต้องถามตัวเราเองอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์บ้างเพราะชีวิตของเราเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่สำหรับสองโลกดังในหัวข้อของเรานะว่ามุสลิมคือคนสองโลกเราใช้ชีวิตเพื่อโลกหน้าแต่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเพราะฉะนั้นถ้าเราถามตัวเราเองว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนโลกดุนยาอย่างเดียวหรือว่าเราจะใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยเพื่อไปมีความสุขในโลกหน้าตรงนี้เนี่ยย้อนกลับมาหาอีหม่านของเราเลยนะย้อนกลับมาหาอีหม่านของเราในเรื่องการอีหม่านต่อวันกิยามะห์อีหม่านต่อการฟื้นคืนชีพอีหม่านต่อการเสียชีวิตอีหม่านต่อการตายอีหม่านต่อบททดสอบที่อยู่ในหลุมฝังศพย้อนกลับมาสู่อีหม่านของเราว่าเรามีอีหม่านกันแค่ไหนแล้วการอีหม่านของเราเนี่ยมันจะผลักดันเราไปสู่การปฏิบัติเพื่อโลกหน้าหรือเปล่าหรือว่าเรายังสงสัยในวันกิยามะห์อยู่หลายๆคนนะพี่น้องเราบอกว่าศรัทธาต่อวันกิยามะห์แต่พอเวลาคิดกันไปเนี่ยเรากลับยังสงสัยในวันกิยามะห์อยู่คือสงสัยว่าวันกิยามะห์เนี่ยตกลงมันมีจริงหรือเปล่าสงสัยว่าวันกิยามะห์มีจริงหรือเปล่าสงสัยว่าเราจะโดนสอบสวนไหมในวันกิยามะห์
พอเวลาเกิดความสงสัยแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดการปฏิบัติอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้กล่าวให้เราได้เข้าใจไว้ในตั้งแต่ตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยว่าอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบบรรดาคนที่ได้มีศรัทธามีอีหม่านต่อสิ่งเร้นลับและจบท้ายอายะห์ด้วยคำว่าวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนแล้วได้กับโลกหน้าเนี่ยฮุมยูกีนูนพวกเขาทั้งหลายมีความยะกีนมีความมั่นใจนะฮะมั่นใจว่าโลกหน้าจะมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้เราจะใช้ชีวิตให้หมดไปในโลกนี้เนี่ยแล้วเราจะไม่สนใจโลกหน้าหรือว่าเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อที่จะเตรียมการใช้ชีวิตให้กับโลกหน้าพี่น้องครับมีอยู่อายะห์นึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาซอฮาบะห์สภาพของบรรดาซอฮาบะห์ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะบะตะฆิฟีมาอาตากัลลอฮุดดารัลอาคิเราะห์วะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นี้เนี่ยกล่าวถึงสภาพ2โลกสภาพโลกอาคิเราะห์แล้วก็สภาพโลกดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบอกกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธานะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าวะบะตะฆิฟีมาอาตากัลลอฮุดดารัลอาคิเราะห์เจ้าจงแสวงหาจงขวนขวายสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเจ้าในโลกอาคิเราะห์คือในโลกหน้าเตรียมไว้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมให้กับเจ้าในโลกหน้าหมายความว่าจงแสวงหาจงขวนขวายสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้กับเจ้าในโลกหน้าก็คือปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่อโลกหน้าและพระองค์ก็บอกต่อมาว่าวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาและอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าในโลกดุนยาหมายความว่าเวลาเจ้าปฏิบัติเนี่ยให้ปฏิบัติเพื่อโลกหน้าแต่อย่าลืมส่วนแบ่งในโลกดุนยาได้หมายความว่าอย่าลืมความผาสุกในโลกดุนยาหมายความโลกดุนยาก็มีความสุขได้พี่น้องอะแต่ในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่ชีวิตของพวกเขาเนี่ยมีแต่ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อโลกอาคิเราะห์มีแต่อามัลที่ทำเพื่อโลกอาคิเราะห์มีแต่อามัลที่ปฏิบัติเพื่อที่จะรอวันแห่งการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการตอบแทนและอัลเลาะห์ตะอาลาเลยต้องบอกกับพวกเขาเนี่ยว่าวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าในโลกดุนยาหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลากําลังบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าโลกดุนยาเนี่ยเจ้าก็สามารถที่จะมีความสุขในโลกดุนยาได้นะไม่ใช่ว่ารอความสุขในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์อย่างเดียวการกินสามารถได้กินแบบมีความสุขได้การหลับนอนสามารถที่หลับนอนได้มีความสุขได้การที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความผาสุกสามารถที่จะปฏิบัติได้บนกรอบความถูกต้องของอิสลามแต่ว่าอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์สำหรับเราล่ะพี่น้องถ้าเรากลับมาดูตัวของเราเนี่ยหรือกลับมาดูสังคมเราในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกกันว่าไงเราจะต้องบอกกันว่าอย่าลืมส่วนแบ่งของเราในโลกดุนยาหรือต้องมาบอกกันว่าอย่าลืมส่วนแบ่งของเราในโลกอาคิเราะห์นะเพราะชีวิตของเรามีแต่การมุ่งมั่นอยู่กับการปฏิบัติเพื่อโลกดุนยาการงานของเราเนี่ยมุ่งมั่นตั้งเป้าในโลกดุนยาเป็นหลักจนกระทั่งว่าเราคงต้องมาเตือนกันเนี่ยต้องมาเตือนกันว่าอย่าลืมส่วนแบ่งของเราในโลกอาคิเราะห์นะว่าโลกหน้าเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้ให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมความผาสุกไว้ให้กับเราเพราะนั้นเราอย่าลืมว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมความผาสุกให้กับเราในโลกหน้าซึ่งต่างกับบรรยากาศของบรรดาซอฮาบะห์ของเขาเนี่ยใช้ชีวิตเพื่อโลกหน้ากันอย่างเดียวเลยความสุขในโลกดุนยาไม่ค่อยเอาเลยจนอัลเลาะห์ตะอาลาต้องมาเตือนว่าอย่าลืมความสุขในโลกดุนยาแต่เราเนี่ยเราต้องมาเตือนกันว่าอย่าลืมความสุขของเรานะในโลกหน้าอย่าลืมว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมโลกหน้าไว้ให้กับเราโลกอาคิเราะห์โลกแห่งความผาสุกพี่น้องครับหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยว่ามุสลิมคน2โลก
แน่นอนว่าเวลาที่เรารู้ว่าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสองโลกคือตอนนี้เนี่ยโลกนี้เนี่ยคือโลกที่เราได้กำลังดำเนินชีวิตอยู่กำลังใช้ชีวิตอยู่ส่วนโลกแห่งการรอคอยเนี่ยมันคือโลกแห่งการศรัทธามันคือโลกแห่งการยึดมั่นแห่งการศรัทธาว่าถ้าเรามีการศรัทธาว่าโลกหน้ามีจริงการใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันก็จะดำเนินไปตามการศรัทธาของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการศรัทธาเราไม่มีความมั่นใจว่าโลกหน้าจะมีจริงการใช้ชีวิตของเรามันก็จะแคบอยู่แต่กับความผาสุกในโลกดุนยาพี่น้องอ่ะแต่เราต้องอย่าลืมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรฮะธรรมชาติในการใช้ชีวิตของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันรีบ ชอบอะไรที่มันเป็นทำแล้วได้เลยอ่ะถ้าเราทำอะไรแล้วได้เลยเนี่ยเรามักจะอยากจะเอาสิ่งนั้นแหละแต่โลกหน้าเนี่ยมันเป็นโลกที่เราต้องรอคอยมีแต่การรอคอยยังไม่มีอะไรที่เห็นวันนี้ถ้ามีคนบอกกับเราว่าถ้าใครไปละหมาดที่มัสยิดครบ5เวลาแล้วจะได้ 2,000 บาทแน่นอนพี่น้องหลายๆคนก็อาจจะไปรอที่มัสยิดเลยแต่เวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกผลตอบแทนให้เราไว้ว่าใครไปละหมาดที่มัสยิดจะได้มากกว่าการละหมาดที่บ้านถึง27เท่าความมั่นใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องบางคนไม่มีความมั่นใจว่ามันจะได้หรือไม่หรือบางคนคิดว่าผลตอบแทนยังไม่มาตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงสภาพมนุษย์ไว้แล้วว่าบัลตุฮิบบูนัลอาจิละแต่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยชอบอะไรที่มันรีบเร่งคือชอบอะไรที่มันทำแล้วได้เลยวะตะซะรูนัลอาคิเราะและพวกเจ้าทั้งหลายก็ทิ้งโลกหน้าทิ้งโลกอาคิเราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นี่คือธรรมชาติของสิ่งที่มนุษย์ได้เป็นนี่คือธรรมชาติของสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยได้ดำเนินชีวิตอยู่ก็คือการที่เราชอบอะไรที่มันทำแล้วได้เลยทำแล้วได้ผลตอบแทนเลยส่วนอะไรที่ทำแล้วต้องรอผลตอบแทนในโลกหน้าเนี่ยหลายๆคนยังไม่มีความศรัทธาตรงนี้ยังไม่มีความมั่นใจอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้บอกว่าวะตะซะรูนัลอาคิเราะและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยพวกเจ้าได้ทิ้งโลกหน้ากันทิ้งเลยนะพี่น้องในหลายๆหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราเนี่ยบอกถึงอีหม่านของเราท่านนบีได้กล่าวถึงการอีหม่านอยู่2อย่างว่ามันกาอายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันกิยามะห์แล้วท่านนบีกล่าวถึงการปฏิบัติหมายความว่าใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วศรัทธาต่อวันกิยามะห์ก็ให้ปฏิบัติสิ่งนั้นปฏิบัติสิ่งนี้อย่างเช่นนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุกริมฎอยฟะใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์ก็จงทําการให้เกียรติกับแขกของพวกเจ้าเกียรติแขกของเขาวะมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรและใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันกิยามะห์ฟัลยะกุลคอยรอนเอาลิยัสมุตก็จงพูดแต่สิ่งที่ดีๆหรือไม่ก็ให้เงียบเสียตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงการปฏิบัติของเราแล้วก็พ่วงอยู่กับการศรัทธาต่อวันกิยามะห์หมายความว่าถ้าเรามีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพว่าการฟื้นคืนชีพนั้นมีจริงเราก็จะต้องมีการปฏิบัติอามัลแบบนั้นอามัลแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ในบรรดานักวิชาการได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรารู้ถึงการอีหม่านที่มันเป็นรากฐานในการศรัทธาของเราทั้งที่ในการอีหม่านเนี่ยมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลแล้วก็ศรัทธาต่อวันกิยามะห์และการศรัทธาต่อการกําหนดของอัลเลาะห์ศรัทธาต่อกอดอกอดาร์แต่ว่าท่านนบีได้ย่อมาอยู่ในการศรัทธาอยู่2ประการศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วศรัทธาต่อวันกิยามะห์หมายความว่าพี่น้องทั้งหลาย
การศรัทธา2 อย่างนี้เนี่ยคือรากฐานในการดำเนินชีวิตของเราว่าถ้าหากว่าเรามีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วยอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็มีการศรัทธาต่อวันกิยามะห์การศรัทธาต่ออะไรการศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลเนี่ยมันจะตามการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้เรามีการศรัทธาต่อวันกิยามะห์วันแห่งการฟื้นคืนชีพพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราจะคุยถึง2โลกเนี่ยเราจะคุยถึงว่ามุสลิมเป็นคน2โลกเนี่ยแน่นอนเราต้องมาดูให้เข้าใจว่าโลกทั้ง2โลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็โลกหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะไปเพื่อโลกไหนพี่น้องฮะที่เราได้คุยกันมาในตอนต้นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยสร้างมนุษย์มาให้อยู่บนสวรรค์หมายความว่าธรรมชาติในการเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่บนสวงสวรรค์เท่านั้นที่จะมีความสุขได้แต่การมาอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยคือการมาอยู่ด้วยการรับบททดสอบเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีอาดัมลงมาเนี่ยลงมาเพื่อรับบททดสอบพระองค์จึงได้บอกกับนบีอาดัมว่าบะอฺดุกุมลิบะอฺดินอาดูเจ้าต้องลงมาเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนะหมายความว่าลงมาอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยต้องน้อมรับในบททดสอบแล้วก็น้อมรับว่าชัยฏอนมันจะต้องมาล่อลวงเราอย่างแน่นอนพี่น้องก็มีศรัทธาทั้งหลายแล้วในเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราถูกสร้างมาเพื่อใช้ชีวิตในสวงสวรรค์เนี่ยแสดงว่าความสุขในโลกดุนยาเนี่ยมันคือบททดสอบทั้งนั้นแหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีใช้ชีวิตในโลกดุนยาแล้วเวลาท่านนบีต้องการที่อยากจะพักผ่อนอยากจะมีความสุขในโลกดุนยาท่านนบีบอกไงฮะท่านนบีบอกกับบิลาลว่าอะริฮนาบิศศอลาฮยาบิลาลให้เราได้พักผ่อนด้วยกับการละหมาดเธอบิลาลหมายความโลกดุนยาเต็มไปด้วยบททดสอบเต็มไปด้วยการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องทั้งหลายวันนี้ถ้าเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าในโลกดุนยาเนี่ยมันมีอะไรที่มันสนองความต้องการของเราได้บ้างมันจะหยุดความต้องการของเราได้บ้างมันจะหยุดความอยากของเราได้บ้างในโลกดุนยาเนี่ยมันมีอะไรบ้างถามว่าในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งแน่นอนนะเราก็จะขอบ้านหลังที่สองบ้านนะบางนะถ้าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเราจะขอบ้านหลังที่สองหรือเอาบ้านหลังแรกนั่นแหละให้มันเป็นบ้านที่มีความกว้างขวางขึ้นมาอีกแม้กระทั่งในวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คนที่มีบ้านเล็กๆเลยคนที่มีบ้านหลังใหญ่โตเนี่ยเขาก็อยากจะมีบ้านที่มันใหญ่โตขึ้นไปอีกวันนี้เราบอกว่าเรามีความสุขกับเรื่องของการกินในโลกดุนยาแล้วเราก็ไปแสวงหาของกินที่มันจะสนองความอยากของเราสุดท้ายมันคืออะไรครับพี่น้องสุดท้ายมันคือความทุกข์ใช่ไหมฮะสุดท้ายมันคือความทุกข์ในการที่เราอยากจะหาอะไรมาสนองความต้องการของเราเรากลับกลายเป็นว่าเราไปแสวงหาของกินที่มันอร่อยเราก็อยากจะไปหาอะไรที่มันอร่อยกว่านั้นอีกที่มันดีกว่านั้นอีกสุดท้ายแล้วชีวิตของเรามันก็กลับมาสู่อะไรฮะพี่น้องไปถามคนที่ร่ำรวยนะคนที่เขามีเงินทองมากมายแล้วถึงเวลาที่เขาไปหาหมอมาแล้วอ่ะสุดท้ายกินอะไรฮะนบังกินอะไรครับสุดท้ายกินผักใช่ไหมฮะมันกลับกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยความผาสุกที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีจุดที่มันจะหยุดเราได้พอเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีเงินทองมากมายมีเงินทองจนกระทั่งว่าเราสามารถซื้ออะไรกินก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีเงินทองคนที่ร่ำรวยเวลาปรึกษาหมอแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหมอบอกว่าการที่คุณอยากจะอยู่ในโลกดุนยาแบบที่มีความสุขได้เนี่ยนะคุณจะต้องกินผักคุณจะต้องลดของที่เป็นไขมันจะต้องลดการกินสิ่งนั้นลดการกินสิ่งนี้ลดสุดท้ายแล้วแทบไปกินอะไรไม่ได้เลยความสุขในโลกดุนยาเหลืออะไรฮะแทบไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่บททดสอบเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในโลกดุนยาเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันคือโลกแห่งบททดสอบของเราส่วนถ้าหากพี่น้องต้องการความสุขที่แท้จริงเนี่ย
ความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยคือในสวงสวรรค์เท่านั้นโลกดุนยาไม่มีอะไรที่จะมาตอบความสุขเราได้การใช้ชีวิตของเราพี่น้องสังเกตว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นความต้องการของมนุษย์เนี่ยกล่าวสิ่งที่เป็นการตอบแทนมนุษย์เวลาเข้าสู่สวงสวรรค์เนี่ยพระองค์จะกล่าวสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการแต่วันนี้เราต้องการอะไรฮะเราต้องการเรื่องการกินที่มีความสุขอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวเรื่องการกินไว้ให้กับเราในอายะห์กุรอานวะฟากิฮะติมมิมมายตะคอยยะรูนวะลัห์มิตอยริมมิมมายัชตะฮูนอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวถึงผลไม้ที่พวกเขาทั้งหลายเลือกอยากจะกินวะลัห์มิตอยริมมิมมายัชตะฮูนแล้วก็เนื้อนกที่เขามีความปรารถนาในการที่อยากจะกินคือถ้าเราอยากจะกินอะไรเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุตูฟุนดานียะกุตูฟุฮาดานียะอยากจะเด็ดอะไรก็เด็ดลงมากินได้เลยอยากจะกินอะไรมันก็จะมาหาเราซึ่งต่างกับการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาเราจะสามารถที่จะแสวงหาขวนขวายสิ่งที่เรามีความต้องการจนกระทั่งว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วในโลกดุนยาเนี่ยทุกอย่างมันคือบททดสอบเพราะฉะนั้นความสุขของเราคืออะไรครับพี่น้องความสุขของเราในโลกดุนยาเนี่ยมันจะไม่รอดพ้นความสุขที่จะพาเราไปสู่โลกหน้าให้ได้ความสุขที่จะพาเราไปสู่โลกแห่งการตอบแทนโลกอาเคโรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าเรามีโลกหน้าอยู่เบื้องหน้าเรานะชีวิตเราจะไม่มีความทุกข์ถ้าหากว่าชีวิตของเราเนี่ยเราคิดอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กับเราในโลกหน้าเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่ความปรารถนาของเขาเนี่ยอยู่แต่โลกดุนยาหมายความว่าเขาปรารถนามุ่งมั่นแต่จะเอาสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งที่เขาอยากจะได้ในโลกดุนยาท่านนบีได้บอกว่าสิ่งที่เขาจะได้มาก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้กับเขานั่นแหละแต่ใครก็ตามที่ความปรารถนาของเขาอยู่ในโลกอาคิเราะห์อยู่ในโลกหน้าอยู่ในความปรารถนาในการที่อยากจะไปใช้ชีวิตในโลกหน้าแบบมีความสุขอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้เขาได้ในสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถามว่าความสุขของเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในโลกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามัวแต่มองแต่ความสุขของเราในโลกดุนยาที่เราจะมีความสุขตามที่เราต้องการแน่นอนนะในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์เราก็ต้องรอรับบททดสอบแต่ถ้าหากว่าเรารอความสุขในโลกหน้ารอความสุขในโลกอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้กับเราบททดสอบของเราเนี่ยมันก็อยู่ในโลกนี้นั่นแหละแล้วเราก็เพียงแค่ว่าผ่านบททดสอบของเราในโลกนี้ไปให้ได้แล้วถ้าหากว่าเรายอมรับในบททดสอบในโลกนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆของเราสำหรับเราเหมือนดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัจบันลิอัมริลมุมินถือเป็นเรื่องแปลกนะสำหรับมุมินอินนาอัมรอฮูกุลละฮูไคร์แท้จริงการปฏิบัติของเขาเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องดีหมดเลยอินอศอบัตฮุซรอชะกัรฟะกานะคอยรันละหากว่ามีเรื่องที่ดีๆมาประสบกับเขาแล้วเขาก็อดทนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเขาวะอินอศอบัตฮุดรอซอบัรฟะกานะคอยรันละแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องที่ไม่ดีมาประสบกับเขาแล้วเขาก็อดทนถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาหมายความว่าในท่อนแรกเนี่ยถ้ามีเรื่องดีๆมาประสบกับเขาแล้วเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเขาโดนบททดสอบแล้วเขาก็อดทนก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกในหะดีษบทนี้ว่าวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดอิลลาลิมุมินแล้วสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีให้กับใครนะนอกจากว่ามีให้สำหรับมุมินผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นโลกดุนยาเนี่ยมันคือโลกแห่งการทดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราแล้วมันก็จะผ่านไปเราจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเวลามันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปการใช้ชีวิตของเราเนี่ย
ความผาสุกของเราที่มันผ่านมาเนี่ยแล้วมันก็ผ่านไปสุดท้ายแล้วเนี่ยความสุขของเราในโลกดุนยาเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์ตามมาความทุกข์ในโลกดุนยาเนี่ยมันก็จะมีความสุขตามมาเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเหมือนหนึ่งที่บรรดานักวิชาการได้บอกไว้นะว่าการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยบอกว่าเยามุลละนาวะเยามุนอะไลนาวันหนึ่งเนี่ยเป็นของเราอีกวันหนึ่งไม่ใช่ของเราหมายความคือวันที่เรามีแต่ความทุกข์เยามุนนุซาวะเยามุนนุซาวันหนึ่งเรามีความทุกข์อีกวันหนึ่งเรามีความสุขหมายว่าทุกวันมันจะวนเวียนนะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนักวิชาการได้กล่าวต่อท้ายด้วยว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะติลกัลอัยยามุนดาวิลูฮาบัยนันนาสและวันต่างๆเหล่านี้แหละเราได้ให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปสำหรับมวลมนุษย์เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเราจะแสวงหาความผาสุกในโลกดุนยาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะมาแค่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้กับเรานั่นแหละมันจะมาแค่นั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราแสวงหาความสุขในโลกอาคิเราะห์แล้วยอมรับในบททดสอบของโลกดุนยาเราก็จะได้รับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนเราในโลกอาคิเราะห์บางครั้งนะพี่น้องบางครั้งในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะต้องได้รับบททดสอบบางครั้งการปฏิบัติในบางอย่างของเราเนี่ยเราต้องปฏิบัติด้วยกับการฝืนความรู้สึกของเราแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการกำหนดมายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะพี่น้องยกตัวอย่างตอนซุบฮ์เนี่ยที่เราตื่นละหมาดซุบฮ์กันเนี่ยถามว่าในความรู้สึกของเราอะทุกคนเนี่ยความรู้สึกของเราก็คือเราอยากจะนอนแล้วตื่นมาแล้วเราก็อยากจะนอนต่อแล้วก็เราก็อยากจะตื่นมาเพื่อจะได้นอนต่อไปอีกรอบนึงหมายความว่าเราอยากจะนอนพักผ่อนอยู่อย่างนั้นแหละนอนจนกระทั่งว่ามีคนมาบอกกับเราว่าให้ตื่นมาพักผ่อนบ้างอะใช่ไหมฮะแต่ในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราให้เราได้รู้ว่าการละหมาดเป็นฟัรดูที่เราจำเป็นจะต้องตื่นขึ้นมาละหมาดกลายเป็นว่าบททดสอบหนึ่งก็คือการที่เราต้องอดทนตัวเราเองเนี่ยตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์ให้ได้แล้วก็อดทนตัวของเราเองเนี่ยตื่นขึ้นมาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เหมือนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเรานะว่าวัสบิรนัฟซะกะมะอัลลดีนยะดออูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอะชียูรีดูนวะจะจงอดทนตัวของเจ้าเองอดทนตัวหมายความว่าจงพยายามบังคับตัวเราเองให้ได้ให้อยู่กับคนที่ทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นโดยที่บรรดาคนเหล่านี้ต้องการความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายมันจะมีหลายๆจังหวะที่มันเข้ามาในความรู้สึกเข้ามาในชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยที่เป็นบททดสอบที่ทำให้เราต้องยอมรับในบททดสอบนั้นๆเราเคยเรียนรู้เรื่องบททดสอบที่มากับบรรดานบีต่างๆและพวกเขาทั้งหลายก็ต้องรับในบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการทดสอบพวกเขาเราเคยคุยกันถึงบททดสอบของพระนางฮาจัรที่วันหนึ่งเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมเอาพระนางฮาจัรมาแล้วก็พามาอยู่ในดินแดนที่เป็นกลางทะเลทรายอ่ะพี่น้องพามาอยู่กลางทะเลทรายนะไม่มีน้ำไม่มีคนไม่มีอะไรเลยแล้วท่านนบีอิบรอฮีมกำลังเอาพระนางฮาจัรเนี่ยมาไว้ที่นั่นพร้อมกับลูกน้อยที่เพิ่งจะคลอดมาพี่น้องรู้ไหมว่าพระนางฮาจัรเนี่ยพอท่านนบีเอาพระนางฮาจัรมาอยู่ที่นั่นและท่านอิบราฮิมกำลังจะกลับพระนางฮาจัรถามอิบราฮิมว่าจะทิ้งเราไว้ที่นี่เหรอพี่น้องลองนึกภาพนะลองมาลองนึกภาพนะว่าถ้าเอาภรรยาไปไว้เอาที่บ้านที่มีอาหารการกินครบถ้วนสมบูรณ์นะภรรยาจะว่าไงอยู่เราจะออกมาเลยไม่บอกอะไรเลยโมโหไหมโมโหแน่แต่วันนั้นเนี่ยท่านอิบราฮิมเอาพระนางฮาจัรเนี่ยไปไว้กลางทะเลทรายพี่น้องทะเลทรายนะคือมองสุดลูกหูลูกตามีแต่ทรายอะแล้วก็มีแต่แดดแล้วเวลานบีอิบรอฮิมกำลังจะกลับพระนางฮาจัรถามว่าทิ้งเราไว้เงี้ยอิบรอฮิมหันมาไม่ตอบอะไรแล้วก็กำลังจะไปพระนางฮาจัรถามรอบสองว่าจะทิ้งเราไว้อย่างนี้เหรออิบรอฮิมก็หันมาแล้วครับไม่ตอบแล้วก็กำลังจะเดินออกไป
พระนางฮาจัรถามเป็นคำถามสุดท้ายว่าอัลลอฮ์สั่งให้ท่านทำแบบนี้ใช่ไหมอิบรอฮีมตอบสั้นๆเหมือนกันว่าใช่พระนางฮาจัรได้ตอบได้คำคำหนึ่งที่คงต้องเอาเขียนด้วยน้ำหมึกทองคำนะพระนางฮาจัรบอกว่าอิซันลาอยู่ดอยยอนัลลอถ้าอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาไม่มีทางทอดทิ้งเราเพราะด้วยความมั่นใจนะดูยะเกนด้วยความมั่นใจของพระนางฮาจัรกับผลตอบแทนในโลกหน้ากับผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำสั่งมาอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งท่านนบีอิบรอฮีมให้เอาภรรยามาทิ้งไว้กลางทะเลทรายที่ไม่ได้มีอะไรเลยและอิบรอฮีมกำลังจะจากไปหมายว่าวันนั้นเนี่ยไม่ใช่นางคนเดียวนะไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวแต่มีลูกน้อยอยู่ด้วยและเป็นที่รู้กันว่าลูกน้อยเนี่ยถ้าหากว่าแม่ไม่ได้ทานอาหารเนี่ยแน่นอนนะแม่ไม่มีนมให้ลูกดื่มแน่และสุดท้ายจะทรมานทั้งคู่แต่ได้ความมั่นใจว่าในเมื่อสิ่งนี้เนี่ยคือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อสิ่งนี้เนี่ยคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนางฮะญัรบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮฺไม่ทอดทิ้งเราพี่น้องทั้งหลายอยากให้เอาตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเราว่าเวลาที่เราเจอบททดสอบอะไรก็ตามในโลกดุนยาเนี่ยให้เราคิดถึงผลตอบแทนในโลกหน้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆบางครั้งอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราในเรื่องการให้เราได้ลำบากบ้างให้เราได้ต้องอดทนบ้างให้เราเจออุปสรรคบ้างเจออะไรบ้างแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าเดี๋ยวผลตอบแทนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการตอบแทนออกมาพระนางฮาจัรไม่ได้นั่งอยู่เฉยพระนางฮาจัรไม่ได้บอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งแบบนี้และอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราแล้วนางก็นั่งอยู่เฉยนางมีอีหม่านในการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่วแน่แล้วก็มีอีหม่านว่านางจะต้องแสวงหาจะต้องขวนขวายบางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะทดสอบเราให้เราไม่มีบ้างให้เราต้องอดทนบ้างให้เราต้องพยายามขวนขวายบ้างในครั้งนั้นเนี่ยพระนางฮาจัรไม่ได้นั่งเฉยๆนะพระนางฮาจัรก็ออกวิ่งหาน้ำหาน้ำต้องการจะหาน้ำเอามาให้นางดื่มเพื่อนางจะได้มีนมให้กับลูกน้อยมาดื่มต่อไปได้ดังที่เราได้เคยฟังกันในเรื่องราวของการขึ้นภูเขาซอฟาและกัมรวะพระนางฮาจัรวิ่งขึ้นภูเขาเดินวิ่งขึ้นภูเขาซอฟาขึ้นไปนะแล้วก็มองหาน้ำไม่เจอน้ำก็ลงมาวิ่งไปที่ภูเขามรวะขึ้นภูเขาก็มองหาน้ำไม่เจอน้ำแต่ในระหว่างทางนะพี่น้องมันมีอยู่จุดนึงที่เป็นเรียกว่าเป็นหุบเขาเป็นที่ลุ่มลงไปตรงจุดนั้นเนี่ยนางจะมองไม่เห็นลูกเพราะจุดที่นางมองไม่เห็นลูกเนี่ยนางจะวิ่งอย่างไวเลยวิ่งเพื่อจะได้พ้นจุดนั้นแล้วก็สามารถมองเห็นลูกได้เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายพระนางฮาจาร์ได้ปฏิบัติด้วยกับสาเหตุทุกอย่างที่จะให้นางได้มาซึ่งอาหารให้มีให้กับลูกไม่ได้อยู่เฉยเพราะนั้นการอีหม่านของเราในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยอีหม่านพร้อมกับการปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายแล้วบททดสอบของบรรดานบีต่างๆเนี่ยมีอยู่มากมายที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับการยอมรับในบททดสอบที่ตามมาพี่น้องเราเคยได้ยินว่าบรรดานบีที่มีได้รับฉายาว่าอุลุลอัซมคนที่มีความหนักแน่นมีอยู่5คนใช่มั้ยแล้วทั้ง5คนเนี่ยเป็นนบีที่ต้องอดทนอย่างมากคือเจอบททดสอบอย่างหนักในการดำเนินชีวิตนบีอิบรอฮีมอยู่ๆมาวันหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้ญิบรีลมาบอกกับนบีอิบรอฮีมว่ามีคำสั่งให้เชือดอิสมาอีลให้เชือดลูกตัวเองดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานนะว่ายาบุนัยอินนีอะรอฟิลมะนามิอันนีอัซบะฮุกะฟันซุรมาซาตะรอบอกว่าโอ้ลูกรักอยู่ๆอิบรอฮีมมาบอกอิสมาอีลว่าโอ้ลูกรักฉันได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่าให้ฉันเนี่ยทำการเชื่อเจ้าเพราะนั้นให้ลูกดูซิว่าลองพิจารณาดูซิว่าลูกจะว่ายังไงอันนี้คือคำถามที่พ่อถามกับลูกหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่าให้ทำการเชื่อลูกอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลผู้ที่เป็นลูกเนี่ยก็ตอบกับพ่อไปอย่างได้ความมั่นใจว่ายาอับติฟอัลมาตุมัรซาตาจิดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินโอ้พ่อจ๋าพ่อทำในสิ่งที่พ่อได้รับคำสั่งมาเถอะ
แล้วพ่อจะพบว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้เราเอาหลักการอิสลามเข้าช่างเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้ามันคือคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราปฏิบัติไปเถอะแล้วผลตอบแทนที่ดีงามเนี่ยมันจะตามมาบางคนเนี่ยนะพี่น้องบางคนเรามีอีหม่านในเรื่องการจ่ายซะกาตเรามีอีหม่านอย่างแน่วแน่ไม่มีปัญหาอะไรยิ่งจ่ายซะกาตไปยิ่งเพิ่มพูนแต่บางคนยังไม่มีอีหม่านเรื่องการจ่ายซะกาตไม่ได้มีความมั่นใจไม่ได้มั่นใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเข้ามาแต่เขาได้มีแต่ความเชื่อว่าในเมื่อถ้าหากว่าเราเอาเงินเราจ่ายไปเนี่ยมันจะลดอย่างเช่นมีเงินต้องจ่ายซะกาตมีเงินอยู่ 200,000 จ่ายซะกาต 5,000 แน่นอนฮะมันต้องลดลงไปในจำนวนเงินของเราแล้วเขาก็มีความเชื่อว่ามันจะหายไปเพราะนั้นเขาก็ไม่จ่ายเพราะไม่มีการศรัทธาต่อวันกิยามะห์ไม่มีการศรัทธาต่อโลกหน้าไม่ศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพไม่ศรัทธาไม่ได้เชื่อว่าในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญากับเราว่าถ้าหากว่าเราได้ทำในสิ่งนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะทำการตอบแทนในสิ่งที่ดีงามให้กับเราพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยตั้งแต่ในวัยแบเบาะของท่านนบีเนี่ยท่านนบีผ่านบททดสอบมาอย่างมากมายก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีการที่จะต้องจากแม่ไปอยู่กับแม่นมกลับจากแม่นมมาอยู่กับแม่ตัวเองแล้วอยู่กับแม่ตัวเองได้2ปีแม่ต้องเสียชีวิตไปอยู่กับปู่อยู่กับปู่ได้2ปีปู่เสียชีวิตไปอยู่กับลุงแล้วอยู่กับลุงมาใช้ชีวิตกับลุงด้วยกับการที่จะต้องมาเป็นคนที่คอยช่วยงานลุงอยู่ในทุกๆอย่างในการทำการค้าในการทำอะไรจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงบัญชามาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการประกาศศาสนาท่านนบีเลยรู้เลยว่าในวันนี้เนี่ยหน้าที่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการเผยแผ่ศาสนาให้กับคนและให้คนได้รู้ถึงสิ่งตอบแทนถึงผลตอบแทนในโลกหน้าพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หลังจากที่ท่านนบีได้เป็นพ่อค้าที่มีความเก่งหลังที่ท่านนบีได้อยู่กับท่านหญิงคอดีญะห์เป็นคนที่ทำการค้าหญิงคอดีญะห์ได้รับกำไรอย่างมากมายท่านนบีก็ปลีกตัวเองออกมาแล้วก็สละทุกอย่างเพื่อมาสู่การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อมาสู่การเผยแผ่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรารู้ไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีเก่งในเรื่องการทำการค้ามากท่านนบีสามารถทำการค้าท่านหญิงคอดีญะห์ก่อนแต่งงานกันเนี่ยแล้วสามารถได้ผลกำไรเป็น2เท่ากับที่คนอื่นทำการค้าหมายความว่าถ้าหากว่าท่านนบีเนี่ยต้องการดุนยาถ้าท่านนบีต้องการดุนยานะพี่น้องแค่ท่านนบีทำการค้าเนี่ยท่านนบีจะเป็นหนึ่งในเศรษฐีแห่งนครมักกะห์เลยถ้าท่านนบีหมกมุ่นอยู่กับการทำการค้าแล้วก็ทิ้งการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยในนครมักกะห์เนี่ยไม่มีใครที่ทำการค้าเก่งกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกแล้วแต่ท่านนบีทิ้งผลกำไรในโลกดุนยาแล้วก็มุ่งมั่นในการประกาศศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อโลกอาคิเราะห์ปฏิบัติทุกอย่างเพื่อโลกอาคิเราะห์อย่างเดียวจนกระทั่งว่ามีวันนึงผ่านมาในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีตื่นเช้ามาเนี่ยตื่นมาแล้วถามภรรยาของท่านนบีว่าวันนี้มีอะไรกินไหมจนนั้นภรรยาบอกกับท่านนบีว่าไม่มีอะไรกินพี่น้องคำว่าไม่มีของคนในยุคก่อนเนี่ยนะคำว่าไม่มีของภรรยาท่านนบีเนี่ยหมายความว่าไม่มีอะไรกินเลยนะท่านนบีเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ฉันถือศีลอดวันนี้ถ้าคำว่าไม่มีของในยุคของเราล่ะเป็นไงฮะวันนี้ตื่นมาไม่มีอะไรกินเนี่ยตู้เย็นเต็มตู้ข้าวสารเต็มถังเพียงแค่เมียไม่ได้หุงแค่นั้นเองกับข้าวไม่ได้ทำแกงแกะไม่ได้ซื้อมาอันนี้คำว่าไม่มีของเรา
ของกินเต็มตู้จะบอกว่าในยุคของเราเนี่ยนะพี่น้องคนที่จนที่บอกว่าจนของเราเนี่ยถ้าไปอยู่ในยุคซอฮาบะเนี่ยคือคนรวยนะเพราะยุคซอฮาบะเนี่ยคำไม่มีเนี่ยคือไม่มีอะไรแม้กระทั่งแม้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยขนมปังแข็งๆที่จะมาจุ่มน้ำแล้วก็เอามากินยังไม่มีเลยไม่มีแบบชนิดที่ว่าต้องเดินไปหาใบไม้อะไปหาใบไม้ที่มันจะสามารถกินได้แล้วเขาก็ไม่มีใบไม้ที่สามารถกินได้จนไปเจอใบไม้ที่เรียกว่าชะจะรอกอดกอดใบไม้ที่เป็นใบไม้ทะเลทรายไม้แข็งๆอ่ะแล้วเอาใบไม้แข็งๆพวกนั้นเนี่ยเอามาแช่น้ำไว้เอามาแช่น้ำให้มันนิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เอามากินเอามาเคี้ยวจนกระทั่งบางแรงงานบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นร่องรอยของอะไรฮะใบไม้ที่มันทิ่มกับพุ้งแก้มเขาเจ็บกับพุ้งแก้มในการกินแต่ของเราในวันนี้เนี่ยคำว่าไม่มีของเราเนี่ยข้าวสารในถังเนี่ยยังมีครบถ้วนสมบูรณ์เลยพี่น้องรู้ไหมว่ายุคซอฮาบะห์เนี่ยถ้าเขามีข้าวสารกับเกลืออยู่ที่บ้านเนี่ยนะอยู่บนเนี่ยม้าอย่างใหญ่หลวงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอัสบะฮะมิงกุมอามินันฟีซิรบิใครที่ตื่นเช้ามามีความปลอดภัยในบ้านของเขามูอาฟันฟีจัสดีแล้วร่างกายตื่นมาเนี่ยร่างกายก็สุขภาพร่างกายสมบูรณ์และหูกูตุเยามีและเขามีอาหารกินประทังชีวิตไปในวันนั้นเนี่ยฟะกะอันนามาฮิซัตละฮุดดุนยาเหมือนกับดุนยาเนี่ยเป็นของเขาทั้งหมดแล้วหมายความว่าดุนยาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วดุนยาเนี่ยต้องการเพียงแค่นี้แหละแค่ว่าตื่นเช้ามาอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์ร่างกายปลอดร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีอาหารประทังชีวิตไปในวันหนึ่งเนี่ยเหมือนดุนยาเป็นของเขาแล้วเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการที่เป็นพ่อค้าที่สามารถทำผลกำไรได้อย่างมากมายจนมาวันหนึ่งท่านนบีจะต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อโลกอาคิเราะห์แล้วไม่ได้ปฏิบัติได้กับตัวของท่านเองอย่างเดียวมีความตั้งมั่นตั้งเป้าว่าจะทำไงให้บรรดาซอฮาบะห์ให้ผู้คนเนี่ยให้ประชาชาติเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเข้าใจในเรื่องของโลกหน้าท่านนบีไม่มีเวลาในการมาทำการค้าจนกระทั่งวันหนึ่งมาถึงว่าไม่มีอะไรกินตื่นมาถามบรรดาซอฮาบะห์ตื่นมาถามภรรยาว่ามีอะไรกินไหมภรรยาบอกไม่มีอะไรกินท่านนบีเลยว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันถือศีลอดพี่น้องอะหะดีษอีกบทหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสมถะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่ท่านนบีไม่ได้ต้องการอะไรมากมายในโลกดุนยาเลยมีคนถามท่านหญิงไอชะถึงความเป็นอยู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านหญิงไอชะก็ได้บอกว่ามัรรอฮิลาลซุมมะฮิลาลซุมมะฮิลาลบอกว่าได้มีจันทร์เสี้ยวโผล่ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปอีกจันทร์เสี้ยวนึงแล้วก็ผ่านไปอีกจันทร์เสี้ยวนึงหมายความว่าจากจันทร์เสี้ยวนึงสู่จันทร์เสี้ยวนึงคือเดือนนึงไปอีกจันทร์เสี้ยวนึงคืออีกเดือนนึงคือ2เดือนท่านหญิงไอชาได้บอกว่าไม่มีการจุดไฟในบ้านของบรรดาภรรยาของท่านนบีเลยคือพี่น้องลองนึกสภาพนะว่าพ่อค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งนครมักกะห์นะแต่วันนึงที่เขาต้องมาทำงานศาสนาเนี่ยไม่มีการจุดไฟในบ้านของเขาเลย2เดือนคนก็เลยแปลกใจว่าถามท่านหญิงไอชาว่าและอาหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่ะท่านนบีจะกินอะไรอ่ะไอชาก็บอกว่าอัสวะดานอัสวะดานทั้ง2เนี่ยหมายถึงอัตตัมรวัลมาบอกว่าท่านนบีก็กินอินทผลัมแล้วก็น้ำและบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการใช้ชีวิตของพวกเขาก็คือการใช้ชีวิตที่ได้รับผลกระทบมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือผลในการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการมีความสมถะในการใช้ชีวิตในโลกดุนยามีความพอเพียงในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมให้กับเขาในโลกดุนยาและไม่ได้ต้องการอะไรในโลกดุนยามากมายชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์มีแต่ความมุ่งมั่นว่าทำอะไรเพื่อโลกอาคิเราะห์ทำยังไงที่เขาจะได้รับผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ทำยังไงเขาจะได้ในโลกหน้าเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลาย
เวลาที่เราปฏิบัติอะไรก็ตามในโลกดุนยาของเราเนี่ยให้เราเอาอาเคร้อมาตั้งเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเวลาที่มีอะไรเผชิญเข้ามาในการดำเนินชีวิตของเราให้เราเอาโลกหน้ามาตั้งเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีคำสั่งเรามาหรือเปล่าแล้วเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้าเราทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบททดสอบเข้ามาในการดำเนินชีวิตของเราก็ตามให้เรารู้ว่าการรอคอยผลตอบแทนในโลกหน้านั้นเนี่ยมันดีกว่าบางครั้งการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยนะเรารีบเร่งจริงๆเรารีบเร่งในการตัดสินของมนุษย์โดยที่ว่าเรามักจะมาดูการปฏิบัติของเราเนี่ยว่าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วมนุษย์ไม่ชอบเราก็ไม่ปฏิบัติถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะตรงตามหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถึงแม้มนุษย์จะไม่ชอบถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบนั่นแหละคือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนึงว่ามันอิลตะมะซะริฎอัลลอฮ์บิซะคอตินนาสใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะอยากให้หะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ฝังอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราฝังอยู่ในความรู้สึกของเราเลยว่าเราจะต้องมีความรู้สึกในหะดีษบทนี้อยู่เสมอว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราได้บอกเราว่ามันอิลตะมะซะริฎอัลลอฮ์บิซะคอตินนาสใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนความโกรธของมนุษย์หมายความว่าทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจแต่มีมนุษย์โกรธให้เรารู้ว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุอัรฎออันฮุนนาสอัลเลาะห์ตะอาลาจะพึงพอใจเขาและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มนุษย์เนี่ยมีความพึงพอใจกับเขาด้วยหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติอะไรไปในโลกดุนยาแล้วเป็นความการปฏิบัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความพึงพอใจแต่การปฏิบัตินั้นเนี่ยมนุษย์โกรธมนุษย์ไม่ชอบให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะพอใจเราและอัลเลาะห์ตะอาลาทำให้มนุษย์ที่ไม่พอใจเราเนี่ยกลับมาพอใจเราแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าเป้าหมายในความต้องการของเราเนี่ยต้องวางเป้าหมายที่มันเป็นเป้าหมายไกลๆเอาไว้เป้าหมายความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจวันนี้ในบางอย่างที่เราปฏิบัติบางครั้งมนุษย์ไม่ชอบแต่ให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาชอบและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มนุษย์ที่ไม่ชอบเนี่ยกลับมาชอบอีกประการนึงในหะดีษบทนี้แหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อมาว่าวะมันอิลตะมะซะริฎอนนาสบิซะคอตินละและใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจของมนุษย์บนความโกรธของอัลเลาะห์หมายความว่าทำในสิ่งที่มนุษย์พอใจแต่อัลเลาะห์โกรธซะคิตัลลอฮุอะลัยฮิวะอัสคอตอะอะลัยฮินนาสอัลเลาะห์ตะอาลาจะโกรธเขาและอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้มนุษย์เนี่ยมาโกรธเขาอีกหมายความว่าถ้าหากว่าเราต้องการอะไรที่มันรีบเร่งต้องการความพึงพอใจของมนุษย์ให้เรารู้ไว้เลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะโกรธเราเพราะเราทำในสิ่งที่อัลเลาะห์โกรธและสร้างความพึงพอใจให้กับมนุษย์ให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะโกรธเราและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มนุษย์ที่พอใจเราเนี่ยกลับมาโกรธเราด้วยเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โกรธเพราะฉะนั้นพี่น้องอะตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราในการสร้างความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการยืนหยัดในสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสังคมที่ผู้คนไม่ค่อยจะเข้าใจในสังคมที่ผู้คนไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการยืนหยัดเพราะฉะนั้นให้เราตั้งเป้าว่าเราต้องการความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์จะโกรธไปไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเราและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มนุษย์เนี่ยมาพอใจเราพี่น้องดูนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการเผยแพร่ศาสนาที่นครมักกะเนี่ยมีกี่คนที่พอใจกับท่านนบีแล้วมีกี่คนที่โกรธท่านนบีแต่ท่านนบีพยายามทำในสิ่งที่สร้างความพึงพอใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดแม้ว่าอบูญะฮัลอบูละฮับจะมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ถ้าเจ้าต้องการทรัพย์สมบัติเราก็จะรวบรวมสมบัติมาให้กับเจ้าถ้าเจ้าต้องการสาวงามเราก็จะไปตามหาสาวงามมาให้เจ้าเลือกเลยต้องการคนไหนถ้าเจ้าต้องการตำแหน่งเราจะแต่งตั้งเจ้าให้มีตำแหน่งในหน้าที่การงานในกลุ่มพวกเราแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ต้องการความพึงพอใจของคนเหล่านั้นแต่ท่านนบีต้องการความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านนบีตั้งเป้าในผลตอบแทนในโลกหน้าโลกแห่งการตอบแทนเพราะนั้นพี่น้องอ่ะในโลกนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งการปฏิบัติยังไม่มีการสอบสวนแต่ถ้าเราไปในโลกหน้าเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นโลกที่มีแต่การสอบสวนไม่มีการปฏิบัตินะมานานักวิชาการจึงได้มีบทกลอนแต่งมาว่าอะห์ซินฟีมาบะกีอูจิรตฟีมาบะกอให้เจ้าทำดีในสิ่งในส่วนที่เหลืออยู่ในชีวิตวะอินอะซะตฟีมาบะกีอูคิสตฟีมาบะกีวะมามะดอแล้วถ้าหากว่าเจ้าทำไม่ดีในชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเจ้าก็จะถูกลงโทษในสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาด้วยเพราะนั้นพี่น้องฮะชีวิตในโลกดุนยาของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนอกจากบททดสอบดุนยาคือบททดสอบอัลเลาะห์ตะอาลาทำการทดสอบเราให้เราทำการอิบาดะห์ลินะบลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อทำการทดสอบพวกเราที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮัยอะห์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สร้างความตายสร้างความเป็นขึ้นมาลิยะบลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อทำการทดสอบพวกเจ้าว่าใครกันที่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอามัลได้ดีที่สุดและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับเรานะหลังจากที่ได้บอกกับเราในเรื่องการรับบททดสอบในการอิบาดะห์เนี่ยพระองค์ก็ได้บอกกับเราในการดำเนินชีวิตว่าการดำเนินชีวิตเราเนี่ยคือการดำเนินชีวิตอยู่บนบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจุอ์และเราจะทำการทดสอบพวกเจ้าหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับเราว่ายังไงเราก็จะทำการทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจุอ์ด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ว่าจะมาจากความกลัวความหิวโหยบางครั้งอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราให้เราเกิดความกลัวบางครั้งอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราให้เราเกิดความหิวโหยไม่มีจะกินบ้างมันคือบททดสอบพี่น้องวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมะรอตและทดสอบเราด้วยกับการไม่ได้รับผลกำไรบ้างทรัพย์สินของเราบกพร่องไปบ้างแล้วก็เรื่องสวนไร่นาของเราอาจจะมีการให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าบ้างแล้วอาจจะมีคนใกล้ตัวเราคนที่เรารักเสียชีวิตไปบ้างและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบัชชิริสซอบิรินและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่อดทนแบบไหนฮะอัลลซีนาอิซาอศอบัตฮุมมุศีบะห์กอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก็คือคนที่เวลาที่มีบททดสอบมาหาพวกเขาเนี่ยเขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะชาวซะลัฟท่านนึงได้ถามลูกศิษย์ของเขาว่าเจ้ารู้ไหมว่าความหมายของคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมายถึงอะไรและท่านก็ได้บอกว่าให้เรารู้ว่าอินนาลิลลาห์หมายความว่าเวลาที่เรากล่าวคำว่าอินนาลิลลาห์เนี่ยแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์หมายความว่าเราเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาแล้วเราคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นกรรมสิทธิ์อยู่ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วเราจะต้องกลับไปหาพระองค์หมายถึงโลกหน้าหมายความว่าโลกหน้าเนี่ยยังไงเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีคำนี้อยู่ตลอดเนี่ยนะพี่น้องคำนี้ในหลายๆคนมีความเข้าใจว่ากล่าวตอนที่มีคนตายแต่คำนี้เนี่ยในความถูกต้องแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวตอนไหนฮะตอนที่เราเจอกับบททดสอบไม่เป็นบททดสอบอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความกลัวความหิวคนเจ็บคนป่วยหรือว่าเราขาดทุนอะไรบ้างให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแสดงความอดทนให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไม่ต้องไปร้องทุกข์กับใครพี่น้องไม่ต้องไปโพสใน Facebook ไม่ต้องไปตะโกนเป่าประกาศบอกใครแต่ให้เราบอกว่าอินนาลิลลาห์
วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วเราจะกลับไปหาพระองค์หมายความว่าเราเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรและในเมื่ออัลเลาะห์ตาลาจะเอาอะไรที่มันใกล้ตัวเรากลับไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในการที่อัลเลาะห์ตาลาจะเอากลับไปและในบั้นปลายแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาอย่างแน่นอนแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในการในกรรมสิทธิ์ของเรามันได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาที่เรายอมรับในบททดสอบตรงนี้ได้เนี่ยในการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนนะพี่น้องการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยามันจะไม่มีอะไรมาทำให้เรามีความยากลำบากเลยพี่น้องฮะมันมีความสุขอยู่บางอย่างในโลกดุนยาเนี่ยที่เป็นความสุขที่เป็นความสุขของชาวสวรรค์ก็คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องโกรธอะไรใครเลยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็คืออะไรฮะความสุขของคนที่อยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคนที่ในตอนที่จะเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยนะวะนะซะอ์นามาฟีซุดูริฮิมมินฆิลลินและเราจะถอดถอนออกจากหัวอกของพวกเขาเนี่ยถอดถอนแล้วความเกลียดชังเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะพี่น้องใครก็ตามที่โกรธใครไม่เป็นโมโหใครไม่เป็นชีวิตมีแต่การอภัยเวลาใครทำอะไรเราสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราอภัยให้กับเขามีแต่การอภัยให้กันให้รู้เลยว่านี่คือหนึ่งในคุณลักษณะของชาวสวรรค์แล้วก็ให้เขาเตรียมตัวเลยว่าเวลาที่เขามีหนึ่งในคุณลักษณะของชาวสวรรค์เนี่ยสวรรค์กับเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ไกลกันมากหรอกเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราคือคนสองโลกแล้วคำว่าคนสองโลกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เรามุ่งมั่นอยู่ในทั้งสองโลกเลยแต่ให้เรารู้ว่าชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตแห่งบททดสอบและเราต้องปฏิบัติเพื่อการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าคือคุยให้เข้าใจกันง่ายๆนะพี่น้องว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความสุขของตัวเราเองก็คือความสุขที่มันถาวรนะวันนี้เราต้องการอะไรอ่ะพี่น้องชีวิตเราเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยเราจะอยู่กี่ปี10ปี20ปี50ปี60ปีหรือว่า100ปีน้อยคนที่จะอยู่เกิน100ปีและทุกคนปรารถนาว่าไม่อยากจะอยู่จนแก่เท่าแล้วก็เป็นภาระของคนอื่นเพราะนั้นพี่น้องท่านนบีเลยบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนะซิตตีนอิลาซะบออีนอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง60ถึง70ปีและน้อยคนที่จะมีอายุเลยไปกว่านั้นแสดงว่าโลกดุนยาของเราเนี่ยมันมีอายุไม่ได้ไกลอะไรมากมายเลยมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรมากมายโลกดุนยาของเราเนี่ยมันเป็นโลกดุนยาที่มันแสนสั้นนะพี่น้องมันเป็นโลกดุนยาที่เราแทบจะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นให้เราใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยอย่างคนที่ฉันฉลาดใช้ชีวิตในโลกดุนยาเพื่อโลกอาเคโรปฏิบัติอามัลในโลกดุนยาเนี่ยเพื่อโลกอาเคโรเพื่อผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดเตรียมไว้ให้กับเราในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยต้องอยู่ในความเข้าใจเราอยู่เสมอวะบัตตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดารัลอาคิเราะห์จงแสวงหาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเจ้าในโลกอาคิเราะห์หมายความว่าเป้าหมายหลักในการดําเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยคือการปฏิบัติเพื่อโลกอาคิเราะห์แต่ดุนยาเนี่ยเราใช้เพียงแค่ว่าวาลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนแบ่งของเจ้าในโลกดุนยาหมายความว่าให้เรารู้ว่าอะไรเป็นหลักแล้วอะไรเป็นรองหลักของเราไม่ใช่ดุนยาหลายๆคนเข้าใจว่าหลักของเราคือดุนยาแล้วอาคิเราะห์ค่อยๆให้มันเข้ามาไม่ใช่หลักของเราคือโลกอาคิเราะห์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะบะตะกีฟีมาตากัลลอฮุดารันอาคิเราะห์จงแสวงหาจงขวนขวายจงปฏิบัติให้กับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้กับพวกเจ้าให้เตรียมไว้ให้กับเจ้าในโลกอาคิเราะห์นี่คืองานหลักของเราปฏิบัติเพื่อผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ปฏิบัติเพื่อความผาสุกในโลกอาคิเราะห์ส่วนดุนยาเนี่ย
วาลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนแบ่งของเจ้าในโลกดุนยาหมายความว่าดุนยาเนี่ยเอาแค่ว่าอย่าลืมนะคืออย่าลืมหมายความว่าเราพักงานของโลกอาเครอบ้างก็ได้คือชีวิตของเราเนี่ยปฏิบัติเพื่อโลกอาเครออย่างเดียวเลยละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดทำอิบาดะห์ช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ที่เป็นอามานที่เราหวังผลตอบแทนในโลกอาเครอแต่ว่าอย่าลืมพักผ่อนอย่าลืมพักปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราได้สามารถปฏิบัติได้ที่เป็นของมุบาห์ของอนุญาตในโลกดุนยาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายคนสองโลกในมุมมองของมุสลิมคือคนที่ชาญฉลาดในการใช้ชีวิตทั้งสองโลกเนี่ยเพื่อโลกอาคิเราะห์ใช้ชีวิตในโลกดุนยาเพื่อหวังผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นดุนยาที่ถูกเรียกว่าดุนยาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีแต่ความต่ำต้อยมันมีแต่สิ่งที่ต่ำต้อยให้กับเราแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้กับเราอย่างความผาสุกเนี่ยก็คือโลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนที่ชาญฉลาดเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติเพื่อสิ่งที่จะเตรียมไว้ให้กับเขาหลังจากความตายอัลกัยยิสมันอามิลาลิมาบะอ์ดัลมอตคนที่มีความชาญฉลาดในคนที่ปฏิบัติเพื่อสิ่งที่จะเตรียมไว้กับเขาในหลังจากความตายเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ชาญฉลาดหรือเราจะเป็นคนที่ไม่มีความฉลาดคนที่มีความฉลาดท่านนบีได้บอกว่าคือใครที่ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาปฏิบัติตามนับสูงของเขานับสูงเขาพาไปทำอะไรเนี่ยเขาก็ทำสิ่งนั้นแต่ถ้าหากว่าเราสามารถยับยั้งนับสูงนะพี่น้องลองดูนะว่าถามว่าเป้าหมายหลักของเราเนี่ยเราต้องการอะไรแน่นอนนะทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเราต้องการโลกหน้าเราต้องการโลกอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถข่มนับสูงเราลงได้เนี่ยชีวิตของเราจะต้องการโลกดุนยาทันทีเลยแล้วเราก็จะเสียในเรื่องของโลกอาคิเราะห์ทันทีวันนั้นฝากกับพี่น้องว่าให้เรามุ่งมั่นนะให้เราตั้งมั่นในการปฏิบัติเพื่อความสุขของเราและเพื่อความสุขของคนใกล้ตัวเรามีการปฏิบัติเพื่อโลกอาคิเราะห์มีการปฏิบัติเพื่อผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราและให้เราตั้งมั่นอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมีความสุขในโลกดุนยาแต่ชีวิตของเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อมีความสุขในโลกอาคิเราะห์ความสุขในโลกดุนยามันไม่สามารถที่จะตอบอะไรเราได้เลยหมายความไม่มีความสุขอะไรที่มันมีความยั่งยืนเลยไม่มีความสุขอะไรที่มันมีความสุขอย่างจริงจังเลยมันเป็นเพียงแต่ความสุขที่มีแต่บททดสอบบวกเข้ามาทั้งนั้นเลยเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อโลกหน้าเพื่อโลกอาคิเราะห์และชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยมันแสนสั้นในเมื่อเรารู้ว่าชีวิตโลกดุนยามันแสนสั้นเนี่ยเราก็อย่าเปลืองในการทุ่มเทเพื่อโลกดุนยาแต่ให้เรามุ่งมั่นในการทุ่มเทเพื่อโลกอาคิเราะห์นะก็คงจะฝากพี่น้องในการพูดคุยกันนะในเรื่องของให้เรารู้จักว่าเราเนี่ยเป็นคนสองโลกเพื่อเราจะได้ไม่ลืมโลกหน้าอย่าลืมโลกหน้าพี่น้องอย่ามุ่งมั่นแต่ในเรื่องของโลกดุนยาและให้เรารู้อยู่เสมอว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อการใช้ชีวิตในโลกหน้าก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอให้พระองค์นั้นได้ให้การดําเนินชีวิตของเรานั้นประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาแล้วก็ในโลกอาคิเราะห์ให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอว่าเราต้องการความสําเร็จเราต้องการความสําเร็จในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์และขอให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความผาสุกทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแน่นอนว่าถ้าเราตั้งเป้าในโลกหน้าที่มีความสุขเนี่ยความผาสุกในโลกนี้เนี่ยมันก็จะตามมาถึงแม้ว่าจะมีบททดสอบบ้างที่เป็นบททดสอบที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ยังมีความสุขบนบททดสอบนั้นคงฝากพี่น้องไว้แต่เป็นเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์